สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปะแป้งไทยแลนด์สวีเดนอิตาลีวันนี้นะคะแป้งนะคะจะไปดูชุดเจ้าสาวกับเพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนจะแต่งงานในปีหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูชุดเจ้าสาวสวยๆกันค่ะวันนี้ค่ะไปดูกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะขับรถไม่ใช่เทสลานะคะแต่จะเป็นรถที่แป้งขับประจำนั่นก็คือรถโปโลถึงแล้วรถแป้งเราจะขับรถคันนี้ไปค่ะวันนี้นะคะเราจะขับรถโปโลนะคะ Volkswagen โปโลไปนะคะซึ่งเป็นรถที่แป้งขับเป็นประจำนะคะเป็นรถเกียร์กระปุกเดี๋ยวแป้งให้ดูนะคะนี่เราจะขับรถคันนี้ไปค่ะข้างในก็เป็นระบบธรรมดาเป็นเกียร์กระปุกมีพระเอาไว้คุ้มครองฮัลโหลตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านพี่ดาวแล้วนะคะซึ่งจะเป็นเจ้าสาวในปีหน้าแล้ววันนี้เราจะไปดูชุดเจ้าสาวกันสวัสดีค่ะ ชื่อดาวค่ะ จะเป็นเจ้าสาวอีก1ปี แต่ว่าแบบว่าเห่อมากเลยก็เลยไปดูชุดกันไปดูเล่นๆหวังว่าคงจะไม่อ้วนอีก1ปีถ้าเกิดอ้วนขึ้นจะทำยังไงแบบพยายามเอาไม่กินเยอะวันนี้พี่ดาวเป็นคนขับรถเนาะแล้วเราจะไปกันในเมืองเนาะในเมืองเบรชาเนาะไปลองชุดกันก่อนที่เราจะไปดูร้านชุดเจ้าสาวนะคะเราก็แวะช้อปปิ้งกันนะคะที่ร้านอะไรไม่รู้ในเมืองแล้วก็เจ้าสาวยังไม่ได้ชุดเลยแต่งซื้อมาแล้วนะคะแต่งแต่งแต่งไปต่อไปก็ไปตามหาชุดเจ้าสาวกันต่อสวัสดีค่ะสวยไปเราไปตามหาร้านเราปุ๊บก็ได้เลยเราไปตามหาร้านชุดเจ้าสาวกันต่อค่ะเราก็มาถึงร้านชุดเจ้าสาวกันแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยค่ะพี่ดาวทำเป็นเดินมีเดินเลือกให้หน่อยจับได้เนาะเอ๊ะรู้ไหมว่าเด็กสูงมันจะใหญ่มากเลยเราเสร็จต้องตัดครึ่งแต่ยังไงก็ขอเป็นสีขาวดีกว่าสีขาวสีดำเนี่ยเนี่ยอันนี้พี่ดาชอบชุดไหนบอกไม่ถูกมันมีตัวเลือกแค่ 5-6 อันเองไงสวยข้างบนเขาไม่ให้ขึ้นเพราะวันนี้มีลูกค้าใช่ป่ะที่เขามาลองเขาไม่ให้ขึ้นข้างบนวันนี้เราได้มาดูแล้วใช่แค่ดูวันนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยโทรมาจองวันที่เขาวัดตัวอะไรเงี้ยโอเคก็เลยอดไปเลยโอเคเราก็ไปดูชุดแต่งงานกันแล้วนะคะแต่ไม่ได้ลองแต่ว่าไม่ได้ลองเราต้องแบบว่าจองคิวไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาลองทีหลังเนาะแต่ว่าสวยเนาะสวยมากเลยเนาะชอบแต่ว่ามีอยู่ให้ดูแค่7ชุดเองเดี๋ยวไปร้านอื่นกันนะเดี๋ยวเราลองดูร้านแถวๆนี้ก่อนแล้วก็มีร้านแล้วเราก็ช้อปปิ้งนิดๆหน่อยๆไปด้วยเอาเป็นว่าเป็นวันหยุดก็แล้วกันเอาเป็นข่าวหน้าเนาะแล้วเราก็ถ่ายกันโอเคนะสำหรับวันนี้ป้าแป้งไทยแลนด์สวีเดนอิตาลีต้องขอลาไปก่อนนะคะกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย